สวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์สอสุวรรณเนตรเช่นเคยนะครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากไปแล้วนะครับรู้สึกว่าวันนี้จะมาเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับหลังจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาออกรายการนะครับผมมารายการวันนี้ก็จากอนุเคราะห์จากสถานีเอ็มมีเดียชแนลนะครับที่ท่านให้เราให้ผมออกรายการนะครับอันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะครับกับข้อบักคนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชาอังควิชาธาตุหรือคนทั่วๆไปยังรู้จักคำว่าโหราศาสตร์พม่านะครับผมเป็นศิษย์สายตรงของท่านพ่อครูดวงสุริยเนตรนะครับที่ท่านได้มอบหมายผมมาทำการเผยแพร่วิชานี้นะครับแล้วผมก็จะเปิดทำการสอนนะครับสอนฟรีนะครับพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะทราบว่าวิชาอังควิชาธาตุนั้นมันมีอะไรที่มันเป็นไม้เด็ดหรือมีอะไรที่มีความมหัศจรรย์ในวิชาของเราบ้างนะครับผมจะเปิดสอนฟรีนะครับ1เดือนนะครับคือเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับเราสอนตั้งแต่วันที่นะครับ วันที่3พุธที่3นะครับสอนทุกวันพุธวันพุธที่3วันพุธที่10และ17และ24เมษายนนะครับผมเปิดทำการสอนฟรีที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมไปสอนพื้นฐานนะครับจะบอกว่าที่มาที่ไปของดาวแต่ละตัวมันมีที่มาอย่างไรนะครับและความหมายดาวแต่ละตัวมันมีความหมายอย่างไรคุณสมบัติแล้วก็ให้คุณละโทษอย่างไรนะครับแล้วดาวตัวนั้นนะครับเขาจะมีอิทธิพลอะไรบ้างกับชีวิตของเรานะครับแล้วก็จะสอนวิธีการตั้งดวงชะตานะครับเช่นว่าคนที่จะมาดูดวงเราเนี่ยนะเขาบอกวันเดือนปีเกิดเรามาแล้วเราก็เทียบปฏิทิน100ปีแล้วเราก็จะเทียบมาเป็นพื้นดวงเขาแล้วออกคำพยากรณ์นะครับผมจะสอนท่านตั้งแต่ท่านเป็นพระขาวมาเลยรู้จักการพยากรณ์หรือการเรียนดวงมาก่อนผมจะสอนให้ท่าน1สามารถที่จะรู้ว่าคุณสมบัติของดาวต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การตั้งดวงว่าคนนี้เกิดวันที่นี้เวลานี้ตัวก็ตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับจะสอนท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้ามาในภาคพยากรณ์แต่ภาคพยากรณ์นี่ครับทางสมาคมเขาก็ต้องให้เราเข้าคอร์สเพราะว่าเขาไม่อนุญาตสอนฟรีนะครับเพราะนั้นท่านผู้ใดที่มีความสนใจกับมาเรียนก็สมัครเข้ามาเรียนได้นะครับโดยหมายเลขโทรศัพท์ผมตรงนี้นะครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผมแล้วก็เป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนหรืออยากจะมาศึกษานะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับผมไม่ได้เตรียมตำราหนังสือให้แล้วก็มีเอกสารบางสิ่งต้องให้ด้วยนะครับขอแจ้งความประสงค์มาถ้าท่านไม่แจ้งมาเดี๋ยวถึงวันเรียนจริงๆแล้วเอกสารจะไม่พอแจกนะครับขอให้ท่านมีความสนใจก็แจ้งความประสงค์มาด้วยนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับคือในวันที่18เมษายนนี้นะครับผมจะทำการไหว้ครูทางสายอังควิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับในสายของท่านพ่อครูดวงสุริยะเนตรนะครับโดยผมและเพื่อนๆ นะได้จัดเป็นประจำทุกๆปีนะครับแต่ท่านผู้ใดที่มีความสนใจอยากจะมาร่วมในการไหว้ครูก็เข้ามาร่วมได้เลยครับมาโดยตรงที่วัดดังนองวรวิหารนะครับอยู่แถวถนนวุฒากาศนะครับถนนวุฒากาศถ้าท่านสงสัยว่าไปยังไงหรือจะไปยังไงก็ท่านก็โทรมาสอบถามแล้วผมก็จะให้พิกัดไปให้นะครับแล้วก็ท่านผู้ใดที่อยากจะมาร่วมงานนะครับอยากจะมาร่วมงานแต่ว่าไม่มีโอกาสหรืออยู่ไกลมาไม่ได้ก็ท่านก็สามารถที่จะส่งชื่อนามสกุลแล้วบ้านเลขที่ของท่านมานะครับผมก็จะเขียนชื่อนามสกุลของท่านนะลงในพานไหว้ครูนะครับแล้วก็ถึงเวลาเมื่อเสร็จแล้วก็จะจัดส่งกลับไปให้นะในพานไหว้ครูนะครับผมจะมีวัตถุมงคลให้ท่าน2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็อาจจะเป็นเงินขวัญถุงหรือเงินก้นถุงนะครับของที่วัดนางนองวรวิหารนะครับเป็นผู้ที่จัดทำวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับวัดนางนองวรวิหารนี่นะครับคนทั่วไปก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่3นะครับท่านเป็นผู้สร้างและเป็นผู้อุปถัมภ์อยู่นะครับแล้วในหลวงรัชกาลที่3นี่นะครับท่านก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเท
ชำนาญในเรื่องการค้านะครับการค้าระหว่างประเทศท่านสมัยก่อนท่านดำรงชีพอยู่ในท่านก็ทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับจนมีฐานะร่ำรวยนะครับร่ำรวยมหาศาลเลยนะครับแล้วก็มีเงินก็เก็บอยู่ในพระคลังข้างท่านของท่านท่านบรรทมของท่านนะครับท่านจะเอาเงินถุงแดงนะครับวางอยู่ข้างๆท่านบรรทมของท่านไปกองพนันทึกเลยนะครับจนกระทั่งรัชกาลที่5นะครับได้สามารถเอาเงินตรงนี้เอามาใช้ในการที่กอบกู้ประเทศชาติก็ได้เงินจากของท่านมากอบกู้ประเทศชาติดังนั้นทางวัดน้องๆก็เห็นว่า เป็นความหมายที่ดีในมิติที่ดีนะท่านเลยทางวัดก็เลยจะทำพวกเงินหวานถุงเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับให้ท่านผู้มีความสนใจนะครับหรือมีความศรัทธาที่จะมาร่วมบุญกุศลเนี่ยครับก็เอาไปเก็บไปก้อนถุงแล้วเก็บไว้ในเซฟหรือในกำปั่นเงินนะครับก็จะเป็นสิริมงคลของท่านนะครับแล้วผมก็นำเอาเหรียญของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ผมเคารพนับถือที่ทางครอบครัวผมมาเคารพนับถือวัดปากน้ำก็จะมีเอามาแจกให้ท่านท่านละหนึ่งเหรียญ นะครับควบคู่กับพวกเงินขวัญถุงแดงนี่นะครับเอานะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็แจ้งความประสงค์มานะครับผ่านแม่ครูนี้ครับเราก็จะคิดท่านพานละ299บาทนะครับ299บาทถือว่าท่านมาจากตัวท่านไม่ต้องเอาดอกไม้หรือเอาอะไรมาเลยนะครับเพียงท่านมาก็ท่านก็สามารถที่จะเอาผ่านมาไหว้ครูของเราได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับอยากจะมาไหว้ครูในตัวเองก็มาได้หรือท่านไม่มีโอกาสที่มาก็ท่านแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลนะครับที่อยู่นะครับผมก็จะจัดส่งไปให้นะหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะครับเอาละครับผมก็ประชาสัมพันธ์มาเรียบร้อยแล้วทีนี้จะขอเข้าในรายการเราเนี่ยนะครับเข้าในรายการโลกโคจรวานรชิงหลักนะครับโลกโคจรวานรชิงหลักนี่ครับก็เป็นอวิชชาอังควิชชาธาตุหรือเลข7ตัวพม่าของเรานะครับที่อีกแนวหนึ่งที่ท่านพ่อครูดวงนะครับท่านได้เอามมาไทยนะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนั้น จะออกในวันที่16เมษายน2567นะครับวันนั้นตกวันอังคารนะครับขึ้น8ค่ำเดือน5ปีมะโรงเราก็เปรียบเปียนะครับเพราะว่ามันขึ้นถึงเดือน5แล้วเพราะทางโหราศาสตร์ไม่ว่าจะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์พม่าหรือโหราศาสตร์7ตัวสิทธาทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนปีต่อเมื่อถึงเดือน5ไทยเท่านั้นนะครับถึงเดือน5ไทยเพราะนั้นก็ขึ้นเดือน5ไทยแล้วก็จากปีถอกระต่ายก็เป็นปีมะโรงนะครับก็ขอให้ท่านทราบไว้นะครับว่าเนี่ยมันเปลี่ยนศักราชใหม่แล้วปีมะโรงนะครับอันนั้นผมได้คำนวณนะครับว่าในวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่16เมษายน67นั้นนะครับจะมีตัวเลขที่มีอิทธิพลในวันนั้นนะครับจะมีตัวเลขดังนี้นะครับจะมีดาวอังคารนะครับหรือเลข3นะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสหรือเลข5นะครับแล้วก็มีดาวพุธเลข4นะครับก็จะติดอยู่ตำแหน่งเลขเด่นหรือเลขหลักของเราตรงนี้ท่านผู้ชมที่เคยชมรายการเราต่อเนื่องมาก็อยากทราบดีนะครับว่าเลขที่ผมให้จริงๆนะครับมีแค่3ตัวนี้แค่นั้นนะครับ3ตัวนี้ที่ผมถือว่าเป็นเลขเด่นและเลขที่มีอิทธิพลที่จะมาในวันนั้นแน่นอนนะครับมี3ตัวนี้นะครับแต่บางทีท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะได้เลขที่มันจะมาจับคู่กันนะครับจับคู่กันอาจจะให้หาเลขที่มันเป็นม้ามืดหรือเลขรองมานะครับผมก็ได้คำนวณได้เลขรองและเลขม้ามืดดังนี้นะครับจะมีเลข1นะครับเลขม้ามืดหรือเลขรองมีเลข1นะครับเลข1นะดาวอาทิตย์นะครับแล้วมี พระเกศนะครับเลข9นะครับแล้วก็มีดาวจันทร์เลข2นะครับแล้วก็มีดาวราหูเลข8นะครับอยู่ในตำแหน่งเป็นเลขรองหรือเลขม้ามืดนะครับอันนี้หลักการที่จะให้ท่านจับคู่กันนะครับจะมีหลักการในจับดังนี้นะครับผมว่าท่านนะครับมีเลขที่ท่านฝันอยู่ฝันมาหรือท่านได้จากที่ใดมาก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดหรือท่านได้จากสิ่งที่ท่านเคารพนับถือที่ใดมาก็ตามนะครับอย่างไรนะครับผมขอให้ท่านเนี่ยพิจารณาเลขตรงหลักตรงแนวก้าวตรงนี้ก่อนนะครับยังไงก็ตามผมว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่จะมาแน่นอนนะครับมาแน่นอนนะครับ
หรือถ้าท่านว่าจะจับคู่ก็ยังไงก็เอาเลขที่ท่านฝันหรือเลขที่ท่านได้จากสิ่งสถิตที่ได้มาก็เอามาจับคู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีก็ท่านสามารถที่เอาเลขหลักมาจับเลขรองมาจับเลขหลักเลขหลักจับเลขรองดังที่ผมจะสาธิตให้ท่านฟังดังนี้นะครับการสาธิตนี้มิใช่ว่าท่านซื้อหมดทุกตัวเลยครับนี่เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับในการตัดสินให้ท่านตัดสินใจในการซื้อนะครับเพราะบางทีมีบางคนที่ไม่ปรารถนาดีก็มาบูลลี่ผมมากันแหนกันแหนว่าแหมให้ตังเยอะตังแยะอาจารย์ซื้อซะเองสิอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจริงอยากจะซื้อแต่ก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเราได้รับสัจจะของครูบาอาจารย์แล้วว่าเราจะไม่เอาวิชาที่เราเรียนจากท่านมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดเราจะเอามาให้กับแฟนคลับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้เป็นประโยชน์กับเขาผมจะซื้อได้ต่อเมื่อเลขนั้นที่เป็นเลขที่ผมเกี่ยวข้องกับตัวผมอาจจะเป็นเลขวันเดือนปีเกิดของผมบ้านเลขที่ของผมกทรถของผมหรืออาจจะเป็นเลขจากเงินก้นถุงเงินขวัญถุงของผมเนี่ยผมสามารถที่จะซื้อได้นะครับถ้าบังเอิญมันตรงกับเลขที่มาให้ตัวนี้ก็ถือว่าผมไม่ผิดสัจจะของครูบาอาจารย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะให้หลักการในการจับตัวเลขนะครับจับดังนี้นะครับเอาเลขหลักจับเลขรองเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับเลขหลักนะครับเลข3 1 3 9 3 9 3 1 3 5 3 2 3 4 3 8นะครับการจับก็จับดังนี้นะครับแล้วก็จะมาเลขมาเมื่อกับเลข9นะครับเป็น9 3 9 1 9 5 9 2 9 4 9 8นะครับแล้วก็เป็นเลขมาเมื่อเลข1นะครับเป็น1 3 1 9 1 5 1 2 1 4 1 8นะครับทีนี้เลขหลักเลข5นะครับเป็น5 3 5 9 5 1 5 2 5 4 5 8นะครับทีนี้ก็เป็นเลขมาเมื่อเลข2นะครับเป็น2 3 2 9 2 1 2 5 2 4 2 8นะครับหรือเป็นเลขหลักเลข4นะครับเป็น4 3 4 9 4 1 4 5 4 2 4 8นะครับทีนี้เลข8ตัวสุดท้ายนะครับเป็น8 3 8 9 8 1 8 5 8 2 8 4นะครับการจับตัวเลขก็คือการจับดังนี้นะครับหรือท่านมีเลขที่ท่านฝันหรือได้จากสิ่งสถิตที่ได้มาก็ตามก็ให้ท่านพิจารณาเอาเลขตรงกลางนี้จับก่อนหรือถ้าเลขตรงกลางนี้ท่านอาจจะเห็นว่าไม่ค่อยชอบเอาเลขมามือก็แล้วแต่อัธยาศัยนะครับเราก็ถือว่าวาสนาใครก็วาสนาเขานะครับก็ถือว่าท่านก็สามารถที่จะพิจารณาเองนะครับหรือว่าเป็นโชควาสนาแต่ละคนนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะต่อด้วยชื่อออกเสียงตัวท้ายราศีและวันเกิดที่จะมีโชคนะครับชื่อท้ายราศีและวันเกิดที่มีโชคของงวดวันที่16เมษายน67นะครับผมก็ได้คำนวณมาแล้วนะครับจะมีเลขเด่นๆหลักๆดังที่อธิบายท่านฟังไปเมื่อกี้นะครับผมจะมาวางตรงแนวตรงนี้นะครับจะมีเรื่องเลขที่มีอิทธิพลที่จะให้โชคให้ลาภกับท่านนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเกิดวันอังคารนะครับราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกนะครับราศีเมษราศีพิจิกนะครับอักษรนะครับที่อักษรตัวท้ายจะมีจอจานจอชิงจอช้างจอโซ่จอกระเชยยอหญิงแล้วจอเสือนะครับนะอย่างเช่นจอจานนะครับคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตนะครับจอช้างก็คุณขวัญชัยนะครับยอหญิงนะคุณสุกัญญานะครับแล้วก็จอเสือนะครับคุณประสิทธิ์นะครับแล้วจอชิงนะครับคุณมยุรฉัตรนะครับคุณมยุรฉัตรก็ถือว่าชื่อที่จะมีโชคในการที่จะเสี่ยงโชคของงวดวันที่16เมษายนนะครับนี่ตัวเลขที่จะถูกฉลกแล้วมีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับท่านก็มีดังนี้นะครับมีเลข1 5 2 4 2 7 4 8 5 2 5 7นะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขที่มีอิทธิพลกับ
คนที่เกิดในวันอังคารนะครับแล้วก็ราศีเมษแล้วก็ราศีพิจิกนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับเอาละครับต่อมาก็สำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเกิดในราศีธนูและก็ราศีมีนนะครับราศีธนูราศีมีนนะครับอักษรชื่อตัวท้ายในที่มีบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านฟอฟันพอตะบาระมอม้าชื่อที่ออกเสียงนะครับที่ผมที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับเช่นว่าคุณสมบูรณ์นะครับคุณสมบูรณ์นะครับแล้วคุณคุณปะปาแล้วก็คุณสุปรีนะครับคุณสุปรีนะครับแล้วมอม้านะครับคุณวิมลมาศนะครับแล้วก็พอสัมภาวนะครับคุณธีรพัฒน์นะครับก็ถือว่าชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายที่จะถูกโชคและจะมีโชคนะครับเนี่ยอักษรที่ตัวเลขนะครับที่จะมีโชคนะครับก็จะมีตัวที่ถูกโชคก็มีดังนี้นะครับมีเลข29 38 43 54 59แล้วก็92นะครับตัวเลข ที่จะถูกโชคแล้วก็ส่งเสริมให้คนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับราศีธนูและราศีมีนนะครับตัวเลขตัวดังนี้นะครับมีเลข29 38 43 54 59แล้วก็92นะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับราศีธนูและราศีมีนนะครับอันนี้ต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับเกิดในวันพุธเกิดในวันพุธราศีมิถุนและก็ราศีกันนะครับเกิดในราศีมิถุนและราศีกันนะครับอักษรที่มีออกเสียงตัวท้ายมีตอพุทธเท่าธรรมฐานตอชดาตอมันตักตอชดาตอนมันโตแล้วก็นอนเอนนะครับอักษรตัวชื่อท้ายนะครับอย่างเช่นว่าทอนมันโทก็คุณบัณฑิตนะครับตอมันตักนะครับว่าคุณดุษฎีนะครับนอนเอนนะครับคุณจารุณีนะครับแล้วทอนมันโทก็คุณทิพมนทานะครับทิพมนทานะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่จะมีโชคจากชื่อออกเสียงตัวท้ายนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับที่จะถูกโชคแล้วมีอิทธิพลให้โชคให้ลาภกับท่านก็คือหมายเลข31 32 49 58 73แล้วก็79นะครับตัวเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกโชคกับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับเอาละครับให้ท่านผู้ชมมาถามเมื่อคุณชมเมื่อเข้าชมใหม่ๆนะครับถามว่าอาจารย์ของผมมาเกิดในวันอังคารแต่ผมชอบตัวเลขของคนที่เกิดวันพุธตรงเนี้ยผมสามารถจะเอามาซื้อเอามาเสี่ยงโชคได้ไหมไอ้ตัวนี้นะครับผมก็ขอบอกด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะมีโชคจากวันของท่านในนี้นะในผังนี้นะครับในผังไม่ว่าท่านจะเกิดในวันอังคารหรือเกิดวันพฤหัสหรือเกิดในวันพุธเนี่ยท่านมีโชคอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วหรือท่านมีชื่อในนี้แล้วท่านสามารถที่จะตัวเลขทั้งหมดนี้เอามาเสี่ยงโชคได้นะครับตามอัธยาศัยของท่านนะครับไอ้ตัวนี้มันถือว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคอยู่แล้วนะครับแต่หยิบได้ตัวคู่ใดก็มาเสี่ยงโชคก็จะได้ทั้งนั้นนะครับแล้วท่านผู้ชมก็ต้องคงสงสัยว่าอาจารย์เนี่ยเอาเลขตรงเหล่านี้มาตั้งตรงนี้ยังไงผมก็จะบอกท่านผู้ชมว่าผมเอาเลขตรงนี้นะครับเอามาจากเลขโลกโคจรมานอนชิงหลักนะครับแล้วเอามาจับควบคู่กับพฤกษานำโชคลาภแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าตัวเลขไหนน่าจะเข้าดังนั้นหลักการที่ท่านจะทำก็เอาแบบผมก็ได้นะครับเอาเลขจากโลกโคจรมานอนชิงหลักมาแล้วก็ท่านก็มาเปรียบเทียบกับพฤกษานำโชคลาภว่าจะมันอยู่ในตำแหน่งบนหรือตำแหน่งล่างนะครับเพราะพฤกษานำโชคลาภเนี่ยเขาจะมีจะบอกตำแหน่งอิทธิพลของดวงดาวว่าเขาอะเมื่ออยู่ในตำแหน่งไหนแล้วเขาจะมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับตามที่ผมเคยเกริ่นไปและพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับก็จะมักจะเป็นเช่นนั้นนะครับเอาละครับขอลงแล้วก็ขอต่อด้วยพฤกษานำโชคลาภนะครับพฤกษานำโชคลาภนะครับก็เป็นอีกแนววิชาหนึ่งนะครับของท่านพ่อขุนดวงสุริยเนตรนะครับที่สอนผมแล้วก็สอนสั่งผมแล้วก็ให้ผมมาเผยแพร่วิชานะครับวิชาพฤกษานำโชคลาภนี่นะครับมันจริงๆแล้วมันเป็นวิชาการจับยามที่ท่านพ่อครูดวงท่านมีความถนัดแล้วเป็นความเชี่ยวชาญมากนะครับท่านก็ถ่ายทอดให้ผมแล้วก็ให้ผมมาเผยแพร่กับให้กับแฟนคลับและท่านผู้ชมทั่วๆไปได้รู้นะครับวิชาการจับยามหรือหมาพูดปลายกระซิบนี่นะครับเป็นถือเป็นวิชา
ไม้เด็ดหรือวิชาเด่นของท่านพ่อคุณดวงที่ท่านสมัยก่อนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะครับมีคนมาปรึกษามาท่านนะครับมาถามว่าเอ๊ะเขาจะไปติดต่องานเนี้ยจะไปช่วงไหนเวลาไหนถึงจะดีถึงประสบความสำเร็จหรือจะเกิดการประมูลงานนะครับหรือประมูลงานหรือไปรับงานเนี่ยควรจะไปช่วงไหนเวลาไหนนะครับหรือก็มาถามว่าของหายตรงเนี้ยเขาหายไปไหนแล้วจะได้คืนไหมหรือมาถามอาจารย์ท่านบอกว่ามีคนป่วยคนเจ็บอย่างเงี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการจะเป็นอย่างไรบ้างควรจะแก้ไขอย่างไรท่านอาจารย์วิชาการจับยามเนี่ยสามารถที่จะบอกแล้วก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าสิ่งที่เขามาถามนั่นแหละมันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นวิชาที่ไม้เด็ดใช่ไหมแม้แต่ว่าชะตาชีวิตมนุษย์เนี่ยมันสิ่งที่เล็กนิดเดียวนะฮะท่านยังสามารถที่จะกำหนดรู้ล่วงได้ว่ามันจะเป็นอย่างไรและเป็นเช่นใดนะครับนับประสาอะไรกับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ถ้าว่าฉลากบันเวลาแน่นอนนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เรากำหนดลงไปถึงเวลาที่ทำการออกฉลากด้วยนะครับเพราะว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลเขามีเวลาที่แน่นอนนะครับในเวลาประมาณ15:45 น.โดยสังเขปนะครับโดยท่านพ่อคุณหลวงก็ใช้หลักการนี้ในการจับและคำนวณออกมานะครับเป็นตัวเลขว่าจะมีดาวตัวใดบ้างเด่นๆมีอิทธิพลอยู่ตรงช่วงไหนนะครับเอาละครับพฤกษานำโชคลาภนะครับของในวันที่16เมษายนพ.ศ. 2567นะครับวันนั้นตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น8ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับขึ้นวันอังคารขึ้น8ค่ำเดือน5ปีมะโรงเดือน5นี้เราถือว่าเป็นเดือนที่เปลี่ยนนักษัตริย์นะครับนักษัตริย์ปีนะครับจากปีเถาะไปปีมะโรงก็จะเปลี่ยนในเดือนนี้นะครับอันนี้เราได้คำนวณแล้วนะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรใดที่เด่นๆนะครับอยู่ตำแหน่งไหนบ้างจะขาให้ท่านได้ทราบดังนี้นะครับจะมีตัวเลขดาวพุธนะครับและเลข4นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งรากนะครับตำแหน่งรากมีพระราหูหรือเลข8นะครับสถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับมีพระอังคารหรือเลข3นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสหรือเลข5ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับแล้วจะมีดาวเสาร์หรือเลข7สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วมีดาวพระเกศหรือเลข9ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็มีดาวจันทร์หรือเลข2เนี่ยก็สถิตอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อตัวดาวนะครับเมื่อดาวประเคราะห์องค์ใดมาสถิตอยู่ตำแหน่งนั้นใดนั้นมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นนะครับดังเช่นนะครับอย่างเช่นว่าดาวพุธดาวราหูดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับเขาสถิตอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ดอกลงไปถึงข้างล่างนี่เขามักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็ยังไงก็ตามขอให้ท่านใช้การพิจารณาดูนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสถิตินะครับสถิติว่าจะเป็นเช่นนี้นะครับอย่างของงวดที่แล้วก็เป็นเช่นนี้อย่างที่ผมก็ว่ามานะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วเรานับจากตำแหน่งผลตำแหน่ง ตำแหน่งผลตำแหน่งเอาตำแหน่งดอกตำแหน่งผลตำแหน่งเปลือกและตำแหน่งกิ่งก้านนะครับเมื่ออยู่ตำแหน่งดอกผลเปลือกและกิ่งก้านนะครับเมื่ออยู่ตำแหน่งดอกขึ้นไปนี้ก็มักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับเลขท้าย3ตัวบนยังไงก็ตามก็ขอให้ท่านใช้พิจารณาญาณในการตัดสินใจนะครับเพราะตัวนี้เป็นแนวสถิติเท่านั้นนะครับว่ามันจะเป็นที่นี้นะอย่างงวดที่ผ่านมาก็เป็นเช่นอย่างที่ผมว่านะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ยังมีข้อคอยท่านพิจารณานิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้มันไม่มี1ไม่มี0ก็มันก็ไม่มีเลขที่มันจะผันผวนก็จะมีเลข9นะครับเลข9นี่ก็จะผันผวนเป็นเลข6ได้นะครับเลข9เพราะเลข9กับเลข6เราถือเป็นเลขเดียวกันนะครับเลข1กับเลข0แล้วก็ถือเป็นเลขเดียวกันนะครับท่านผู้ชมที่ชมคลิปผมมาหลายๆคลิปหลายๆรอบแล้วก็ย่อมเข้าใจนะครับไอ้ตัวนี้นะครับอาจจะมีหลักการดังนี้นะครับเอาละครับก็ให้ท่านแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็จะขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงนะครับท่านผู้ใดนะครับ
ที่มีความประสงค์อยากจะทำบุญนะครับหนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาของท่านนะครับตอนนี้ทางวัดใหม่ยายแป้นนะครับก็ยังทำการรับบริจาคท่านอยู่นะครับโดยจะบริจาคโดยผ่านทางผมก็ได้หรือไปทางวัดโดยตรงก็ได้นะครับถ้าทางผมนะครับก็ไลน์เข้ามาถามนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ครับ0814995233เบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID ไลน์ผมด้วยท่านมีความประสงค์อยากจะทำบุญนะครับหนุนโบสถ์หนุนดวงชะตาของท่านโดยผ่านทางผมนะครับก็ยินดีครับเพราะผมก็จะรวบรวมภายในอาทิตย์นี้นะครับผมจะรวบรวมเงินเอาไปทางวัดเขาอีกทีหนึ่งภายในอาทิตย์นี้ท่านก็ยังส่งมาร่วมบริจาคอย่างทันนะครับขอให้ท่านตรงมีความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาแล้วก็ขอให้ท่านติดตามชมสถานีเอ็มมีเดียชแนลของเราแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็ขอกราบลาท่านชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ